สวัสดีครับท่านผู้ชมวันศุกร์ที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2565เหลืออีกไม่กี่วันหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็จะได้ทำบุญใหญ่วันที่30พฤษภาคมที่โรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนาเพื่อรับการถวายที่ดินจากญาติธรรมแล้วก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลอำเภอโพนสวรรค์เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปหลังจากนั้นหลวงตาก็จะได้เดินทางไปจำพรรษาที่ถ้ำยาวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับกำหนดการคร่าวๆของหลวงตาบุญชื่นในวันที่30พฤษภาคมมีดังนี้ครับในค่ำคืนวันที่29หลวงตาบุญชื่นก็จะไปทำวัดเย็นที่โรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนาและก็จำวัดอยู่ที่โรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนาเป็นเวลา1คืนเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะบิณฑบาตที่บริเวณโรงเรียนและก็จะทำบุญร่วมกับพี่น้องประชาชนที่โรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนาหลังจากเสร็จพิธีการทำบุญเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทางไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่เพื่อเตรียมการที่จะเดินทางไปจำพรรษานะครับในค่ำคืนวันที่30หลวงตาบุญชื่นก็จะทำวัดเย็นจำวัดอยู่ที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่เช้าวันที่31พฤษภาคมหลวงตาบุญชื่นก็จะบิณฑบาตในบ้านเสาเล้าใหญ่เพื่อเป็นการล่ำลาพี่น้องญาติธรรมในบ้านเสาเล้าใหญ่เป็นการบิณฑบาตครั้งสุดท้ายของปีนี้ก่อนที่จะเข้าพรรษานะครับบิณฑบาตเช้าเรียบร้อยฉันเช้าเรียบร้อยหลวงตาก็จะเดินทางไปยังถ้ำยาวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครซึ่งก็ได้ไปเตรียมการเอาไว้แล้วหลวงตาจะจำวัดอยู่ที่นั่นเป็นเวลา4เดือนนะครับก่อนเข้าพรรษา1เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมหากอะไรขาดเหลือหรือขาดตกบกพร่องสิ่งใดก็จะได้เตรียมการก่อนเข้าพรรษาหลังจากนั้นเมื่อถึงฤดูการเข้าพรรษาเป็นเวลา3เดือนหลวงตาบุญชื่นก็จะจำพรรษาอยู่ที่นี่โดยตลอดจนกว่าจะออกพรรษาก็จะไม่มีญาติธรรมไปรบกวนหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธที่จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำยาวนะครับอันนี้ก็เป็นกำหนดการโดยคร่าวๆของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในการทำบุญใหญ่และการจะเดินทางไปจำพรรษาที่ถ้ำยาวในฤดูการเข้าพรรษาปีนี้ญาติธรรมที่มีโอกาสก่อนที่หลวงตาจะเดินทางไปจำพรรษาก็ไปร่วมทำบุญในวันที่30พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่โรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนาอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเยื้องๆกับโรงพยาบาลโพนสวรรค์นะครับแอดมินก็นำข้อมูลมาเป็นสะพานบุญบอกบุญกับญาติโยมที่ได้ติดตามข่าวของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธมาโดยตลอดสำหรับการทำบุญในวันที่30พฤษภาคมนี้สามเณรพราหมณ์ก็ได้เดินทางไปร่วมทำบุญกับหลวงตาบุญชื่นและจะส่งหลวงตาไปจำพรรษาที่ถ้ำยาวด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับสามเณรพราหมณ์จะเดินทางวันที่28ก็คือวันเสาร์ในช่วงเช้าไปถึงก็ค่ำๆวันที่28พอวันที่29เช้าวันรุ่งขึ้นก็จะไปพบกับหลวงตาบุญชื่นแล้วก็จะไปร่วมทำวัดเย็นจำวัดที่โรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนาร่วมกับหลวงตาบุญชื่นคืนวันที่29พฤษภาคมพอเช้าวันที่30ก็ร่วมบิณฑบาตกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและก็ร่วมทำบุญกับหลวงตาเย็นวันที่30ก็มาพักจำวัด
ที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ร่วมกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเพื่อที่จะบิณฑบาตเช้าวันที่31กับหลวงตาบุญชื่นในบ้านเสาเล้าใหญ่และก็ร่วมฉันกับหลวงตาบุญชื่นเพื่อส่งหลวงตาไปยังถ้ำยาวตลอด4เดือนที่จะถึงนี้นะครับนี่ก็เป็นกำหนดการของสามเณรพราหมณ์ที่จะเดินทางไปร่วมบุญกับหลวงตาบุญชื่นวันนี้แอดมินก็มีข้อมูลมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบและก็ร่วมทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่วันนี้ก็ทำวัดเย็นยาวๆไปพร้อมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
มาภะคะโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเรสิโยสุชาณตังกามลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธรรมI'm not.
ญาณังอนุสติสัญญาณคารมะเสสวาปาโลภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอัปปาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโววินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวาคาตาตาทิคุณโยคะวะเสนะเสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมาคาปาคาบาริยติวิโมคาเวโรเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกัปปัตตนาตถาคาริทาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตะมหารังวรธรรมปิตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปาฏินังสรณังเทวมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันประเสริฐสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันดามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธัมมาสาวัสสมิทาสีวะธัมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธัมโมทุกขาสกาตาจาวิทาตาจาริกัสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธัมมสหังมิยาเทมิสรีรังชีวิตังจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันติหังจริสามิธัมมะเสวะสุธัมมะตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพุทธามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรณังลัญญังธัมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะพระเถรยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเม
วันธรรมานายะยังปุญญังปัสสุตังอิทัสข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวัญขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมาเหสุตัสเตสัสสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นอานีนวาจายวาจีตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมฆุกมังปกตังมายายังตามหน้าที่เทียนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมทำโมปฏิการนะตัวจะยังตามขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลัตเตเรสาวริตุวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอนุญาตสังฆานุสตินุญาตคารวะสิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วผู้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสายุคานิอันทาปุริสาปุคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แก่บุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุเนโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาอาหุเนโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจะไว้ต้อนรับทักขิเนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกะระณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อิติยังตารมะเสสัทธัมมะโตสุปฏิปัตติคุณานิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยทัพพิโตอริยบุคคลสังฆเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมภาวราชยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเ
็นต้นอันบวรวันตามหังตามาริยานะขันังสุสุตังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพกามินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันดามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงเก้าสังฆาสารสมิทาสีวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสัพพาตาจามิทาตาจาริตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสังฆิยาเทมิสรีรังชีวิตังจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันนั้นทีหังจะริสามิสังฆาโสปฏิปันนกังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จากพระพุทธตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรณังวัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัตเถยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆาเมวันฆมานายะยังปุญญังปัสสุตังอิทัพข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวัญขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมาเยสุงตัสสะเตสัสสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายวาจายวันเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเกตุกัมมังปะกะตังมะยายังตามหน้าที่เตียนใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิทานะตัวจะยังตังขอพระสงฆ์จงโทษซึ่งโทษล่วงเกินนั้นกาลังตะเลสังวริตุวะสังเกเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในวันต่อไปปฏิฆาตายะเพื่อ
ความร้อนดังสมัคคสวาทาตัปปสิรินสัพพสัมปัชฌานังปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมปทานเกิดจากเกิดยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิฌานานาทังแม้เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชมยาปัจจเวคิตวายโยมินทปาโตปาริพุโตบินทบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทันที่จะละนะ